สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเชื่อมถังกันเชื่อมถังสำหรับเป็นตัวเก็บน้ำดูดครับนี่ครับถังนี่เราเจาะรูไปแล้วนี่ที่เราเป่าร้อนป่ะนี่ที่เราเป่าออกนะครับเราเพิ่งแต้มเข้าไปเพิ่งจะแต้มครับเราจะทำการเชื่อมหน่อยนึงครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อนถ่ายน้ำป่ะเพื่อนกำลังออกไปใช่ไหมพาเจียวให้กูแก้วหนึ่งกูตามไปอีกสักพักไม่เมื่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกูรอดูมึงจะไปก่อนถ้ากูยังอยู่ไปพี่เอาไว้นั่นมาดีเดี๋ยวกูออกไปสั่งใช่ไหมให้ไปย้อมผมมาดีกว่าย้อมตั้งแต่ตอนที่ตัดแล้วตัดแล้วมันอยู่ในร่มมองตอนตัดแล้วมันเด็กเลยนี่เหี้ยถ้าเป็นสีความเดิมอ่ะไม่ดีอ่ะคือมันดูเด็กไปเลยสังเกตมันไปลงเลยอ่ะไม่ดีอ่ะเขาบอกว่าแอบแมวอีกอ้าวบอกเขาเด็กไปควยเลยเราจะได้เป็นเด็กไงเป็นเด็กไงนี่นะครับเราก็เริ่มเชื่อมไปแล้วครับทีละฝั่งฝากฝาก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ
ดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับกระดิ่งนี่มันดีมากๆครับมันจะได้แจ้งจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกท่านครับที่เวลาเข้ามาดูครับว่าไงสบายดีไม่เห็นหน้านานคิดถึงไงก็แต่เยอะก็มันไม่เยอะก็อยู่คนเดียวเนาะก็ทำไปเรื่อยอ่ะเอาจริงเหรอตอนนี้มึงเดียวเหรอถามมาดูดิอยู่อ่ะรูปหล่อเออไม่มีใครช่วยก็ทำอยู่อย่างเงี้ยหล่อเออก็ไม่ได้พักไม่หยุดไปเรื่อยๆนะเราเป่ารูนี้นะครับจะให้รูนี้ครับเราไม่ได้ใช้แก๊สเป่าและเราไม่ใช่เอาหัวเชื่อมเป่านะครับเราใช้ตู้พัดม่ากับตู้เชื่อมหน้าตาก็จะเหมือนกันครับเพียงแต่ตู้พัดม่ามันจะมีลมต้องใช้ลมเป็นตัวนำครับนี่ครับนี่คือตู้พัดม่าครับเห็นมันจะมีสายลมครับมือผมจะสั่นๆหน่อยนะครับนี่ครับนี่สายลมจะพาดูใกล้ๆนะครับถ้าดูใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกันหน่อยคล้ายๆกันนะครับนี่คือตู้พัดม่าพัดม่ามันจะมีสายลมมีหัวลมเสียบมันจะใช้ลมเป็นตัวนำร่องในการเป่าทะลุปุดโป่งทะลุทะลวงครับอันนี้คือตู้เชื่อมก็หน้าตาคล้ายๆกันครับเพียงแต่ตู้เชื่อมมันจะไม่มีสายลมด้านหลังมันก็จะมีพัดลมดูดอากาศระบายความเย็นเหมือนกันครับอันนี้ก็มีครับพัดลมนี่ก็มีพัดลมไปครับก็แนะนำเรียนรู้นิดๆหน่อยๆครับก็ทำงานต่อครับเมื่อกี้เป็นช่วงโฆษณาสินค้าสำหรับตู้เชื่อมและตู้พัดม่าแล้วก็ช่วงมีโฆษณาหน่อยนึงก็เอาครับทำงานกันต่อเลยครับตอนนี้เขากระเชื่อมแล้วนะครับนี่ครับเชื่อมเสร็จแล้ว1ข้าง1อันหรืออันนี้ครับหรืออันนี้เขาจะเชื่อมต่อไปเห็นไหมครับปั๊มน้ำ4ตัวปั๊มน้ำ4ตัวเห็นไหมครับมีทีมงานช่างเล็กซ่อมได้ด้วยครับเห็นไหมเดี๋ยวสิเคลียร์ให้เบิ่งนี่ครับนี่ครับปั๊มน้ำที่เขาสื่อต่อจากลูกค้ามาแล้วเขากลับมาโมดิฟายใหม่ครับโมดิฟายใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครับเปลี่ยนถังเป็นสีแดงนะครับเปลี่ยนถังเป็นสแตนเลสนะครับเห็นป่ะสวยงามครับนี่ก็ถังนึงครับถังนี้ก็คือสีแบบลักษณะกับปั๊มน้ำนะครับมันจะมีปั๊มน้ำดูดเข้าดูดออกเป็นน้ำบนครับนี่ครับหน้าตาเหมือนแคปซูลครับพี่น้องแล้วก็ใส่ไปสักอันที่สองแล้วครับนี่ครับเพิ่งแต้มเมื่อกี้ครับอันที่สองนี่ครับอันแรกอันที่สองเดี๋ยวตอนเฮ็ดแล้วเดี๋ยวจะเห็นเบื้องหน้าตาเป็นยังไงครับพี่น้องใครถึงอ๋อเลยครับบางอ้อเลยครับเล็งดูแล้วนะครับมันตรงครับใช้ได้ครับนี่ครับพยายามจะถ่ายทำให้หลบแสงไฟครับไม่ให้พี่น้องโดนสายไฟแสงไฟเชื่อมครับเป็นการเชื่อมถังครับถังพักน้ำครับพัมถังพักน้ำแรงดันครับหน้าตาเหมือนแคปซูลครับไปอวกาศก็ประมาณนี้แล้วครับพอได้อยู่ครับเรื่อยครับ
ี่ครับตอนนี้เราก็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับเชื่อมเสร็จแล้วพี่น้องเชื่อมเสร็จแล้วครับ2อันเดี๋ยวเขาก็สิเจียแต่งบาดแผลนิดหน่อยครับเห็นมันสวยตัดเสร็จแล้วครับถือว่าเขาสำเร็จลุล่วงแล้วครับไม่ต้องแต่งนิดหน่อยครับครับก็ขอขอบคุณนะครับเด้อพี่น้องทุกคนครับที่เข้ามารับชมคลิปทั้งของช่างเล็กซ่อมได้ครับทั้งช่องของช่างเล็กซ่อมได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์หรือกดกระดิ่งดิงให้ด้วยนะครับเด้อเพื่อท่านสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆต่อไปในอนาคตไปภาคหน้าครับนี่ก็คือถังที่เฮาเชื่อมนี่แล้วครับนี่เสร็จสรรแล้วครับเสร็จสับทุกอย่างนะครับเชื่อมเสร็จแล้วแต่งบาดแผลเสร็จแล้วครับก็รอส่งลูกค้าสีไม่ต้องทําครับไม่ต้องทาสีเพราะว่าเขาสิไปเฮ็ดสีเองครับเขามีสิทธิ์เขามีเฮ็ดได้แค่นี้ครับเขาเห็นแค่นี้หมอมาได้แค่นี้ครับเขาบอกนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวเขาจะทําเองครับก็ขอขอบคุณนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปที่มาให้กําลังแรงใจครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ทุกคนมีความหมายสำหรับช่างเล็กเสมอครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไหวสองมือพี่น้องกันครับบ่ได้ไหวสองพี่น้องโดนดอกนี่ครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามารับชมคลิปของช่างเล็กจากทีมงานช่างเล็กซ่อมได้ครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับดูดีมีแฮงทุกคนครับอย่าเก็บอย่าไข่อย่าโจรนะครับเด้อครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับ